สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วย1เหรียญไพ่5เหรียญนะครับเด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือ The Magician ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกสลับข้างล่างนะครับได้เป็นไพ่ Seven of Pentacles 1ดาบเด็กถือถ้วยราชินีถือดาบไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่10ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับคือไพ่5ดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นเนี่ยนะครับได้เป็นไพ่ใบนี้เลย Five of Pentacles Five of Pentacles เนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกที่มีความผิดหวังความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยเป็นไปตามสิ่งที่ต้องการและปรารถนาเพราะในตามหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเป็นน่าจะเป็นแม่มดเนาะที่กำลังเดินผ่านตึกเนี่ยนะครับที่หมายถึงในเรื่องของความรู้สึกที่แบบความหนาวเหน็บความเย็นชาความรู้สึกที่แบบไม่ถูกเติมเต็มความรู้สึกยากลำบากเพราะว่าในวันหิมะหนาวเหน็บแต่เธอยังคงต้องออกมานะครับแสวงหาตามหาอะไรแบบนี้เป็นต้นมันจะสื่อให้เห็นว่าดวงของคุณเนี่ยในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นมีช่องว่างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวเราหรือเป็นตัวเขาก็ได้ที่อาจจะเรียกร้องในเรื่องของคอมมิตเมนต์นะครับหรือในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนไม่ถูกใจไม่ถูกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ต้องการมันเลยอาจจะมีประเด็นของการที่เรากับเขาอะนะครับมีความรู้สึกที่โหยหามีความรู้สึกที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างแต่คุณก็ยังไม่ต้องกังวลเพราะตอนนี้นะครับมันอาจจะยังมีความรู้สึกที่ผิดหวังอยู่มีความรู้สึกที่ยังเดียวดายอยู่มีความรู้สึกที่ยังคงต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การปรับกันนิดนึงเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณสามารถที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้เพราะมีไพ่อัศวินถือถ้วยเกิดขึ้นอัศวินถือถ้วยหมายถึงการตามหาการเสาะแสวงหานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีแล้วนะเราอาจจะไม่ต้องยุ่งยากกับการที่เราต้องวิ่งไปหรือเราต้องตามหาหรือเราคงต้องใช้อะไรในลักษณะของแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับต้องเปลืองในเรื่องของพละกำลังมากจนเกินไปในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไพ่บอกว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวข้ามน้ำมาเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะมีเขาเนี่ยต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเพราะเขาอาจจะเหมือนกับกำลังตามหานะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือมีความโหยหาเหมือนกันกับในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มให้ถึงใบนี้เลย10ถ้วยดังนั้นเนี่ย10ถ้วยกับอัศวินถือถ้วยมาแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งถ้าเกิดไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเขาแปลว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มภาวะความสุขความหวังให้กับตัวเขาหรือเขากำลังออกเสาะแสวงหาตามหาคนที่ใช่คนที่ดีสำหรับตัวคุณกับตัวเขาเองแล้วคุณกับเขาก็จะมีความสุขความสมหวัง10ถ้วย10ถ้วยในที่นี้มันคือความรู้สึกที่แบบเบ่งบานนะครับเหมือนดอกบัวเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ชื่นมื่นความรู้สึกที่แบบมีกำลังใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคอมมิตเมนต์บางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบเขาอาจจะมาขอคุณคอมมิตเมนต์ต่างงานหรือมั่นหมายกันก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังที่ลงตัวได้เพียงแต่บางทีแล้วถ้าเกิดใบเนี้ยนะครับเป็นไพ่ของเรา
แปลว่าเราอย่าเพิ่งเรียกร้องความสัมพันธ์มากจนเกินไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นไพ่ของเขาแปลว่าเขาอาจจะต้องการการดูแลการเอาใจใส่จากคุณแปลว่าถ้าเกิดคุณดูแลเอาใจใส่กับเขามากขึ้นให้การแบบเหมือนยอมรับกับเขามากขึ้นมันก็จะเป็นเสน่ห์ดึงดูดทำให้เขามีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นทำให้เขาเปิดโลกในลักษณะของการที่แบบมองมุมมองในทิศทางที่ดีขึ้นเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาเป็นนะครับอัศวินถือถ้วยพออัศวินถือถ้วยปุ๊บเนี่ยเขาจะตามหาคุณดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าการร้อยเรียงของไพ่บอกว่าการที่เราพยายามดูแลเอาใจใส่เปิดมุมมองให้กับเขาในทางที่บวกนะครับในทางที่แบบเดี๋ยวเราพยายามเข้าใจพยายามปรับมุมมองปรับความรู้สึกระหว่างกันและกันเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ในการดึงดูดมากๆเลยแต่บางคนอาจจะคิดบอกว่าทำไมเราต้องปรับมุมมองทำไมเราต้องรู้สึกทำให้ตัวเองดูยากลำบากกับการที่อยากให้คนหนึ่งมาสนใจเราทุกอย่างคงคุณผมอยากถามย้อนกลับไปว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันต้องใช้ความอดทนไหมก่อนที่คุณจะได้เงินเดือนคุณต้องทำเงินคือคุณต้องคือใครที่แบบเป็นเขาเรียกว่างานประจำคุณจะรู้เลยคุณต้องแบบว่าตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าหรือบางคนตื่นขึ้นมาตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อที่จะต้องมาอาบน้ำแปรงฟันแล้วไปทำงานเป็นกิจวัตรประจำวันรูทีนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันบางคนก็ถึงวันเสาร์บางคนก็ถึงวันศุกร์ถูกไหมครับแล้วต้องทำงานตลอดเนี่ยเพื่อที่จะได้เงินเดือนถามว่าคุณต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้แรงแลกเงินไหมมันก็ต้องใช้ความรักก็ฉันนั้นนะครับคุณปลูกต้นไม้วันนี้นะครับคุณไม่รดน้ำไม่พรวนดินมันระหว่างทางเนี่ยต้นไม้มันจะงอกให้คุณแล้วก็เติบโตให้คุณได้ไหมยกเว้นแต่มันจะเป็นช่วงฤดูฝนเท่านั้นแหละมันก็คือเป็นความโชคดีของคุณในช่วงจังหวะแรกเท่านั้นแต่พอมันผ่านไปในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ช่วงฤดูร้อนมันก็ตายเหมือนเดิมถ้าเกิดคุณไม่ดูแลเอาใจใส่กับมันเห็นไหมครับทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็ต้องใช้ความพยายามทั้งนั้นคือผมไม่เข้าใจว่าคุณเอาตรรกะอะไรมาคิดกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เก่งกว่าคุณแต่ผมศึกษานะครับแล้วก็พยายามมองแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็เอาดวงชะตาเข้ามาปรับอีกผมใช้วิธีการหลายขั้นตอนมากกว่าจะมีการตกผลึกแล้วพูดออกมาให้คุณฟังแต่คุณเอาอารมณ์ของตัวคุณเองเป็นตัวตั้งแค่คนเดียวแล้วคุณก็วัดทุกคนแบบนั้นมันไม่ใช่ไงนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าการที่เราต้องศึกษาต้องดูแลต้องรู้จักเอาใจใส่กันและกันเนี่ยมันไม่ผิดหรอกคุณก็ยังต้องการเลยแล้วทำไมเขาจะไม่ต้องการถูกไหมดังนั้นเนี่ยไพ่บอกเลยว่าถ้าคุณดูแลเอาใจใส่เขาให้ความสำคัญกับเขาเขาจะตามหาคุณแต่ถ้าตรงกันข้ามนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกคักเป็นไพ่แบบนี้เป็นความขาดของเรานะครับมันแปลว่าเขาอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายคุณรู้สึกเหมือนกับไม่โอเคกับคุณนะถ้าตัวคุณเป็นฝ่ายที่แบบเป็นไพ่ห้าเหรียญเองอะเพราะห้าเหรียญมันคือความยากลำบากมันแปลว่าเราอาจจะตกอยู่ในภาวะของความยากลำบากตรงที่ว่าเราอาจจะอยากได้คอมมิตเมนต์เราอาจจะอยากได้งานแต่งงานเราอาจจะอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการปรารถนาแต่เราใช้อารมณ์นะครับเด็กถือดาบเนี่ยคือการใช้อารมณ์ก่อนตอนแรกเลยคือจริงๆเด็กถือดาบมันก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าพยายามแบบปลุกบ่าวฝ่าฟันไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาแต่การที่เด็กถือดาบเนี่ยนะครับใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนำเหนือเหตุผลนะครับไม่เหมือนเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยแบบนี้อันนี้คือเขาใช้ในลักษณะของจินตนาการความรู้สึกกับสิ่งต่างๆในการเปิดรับนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่เด็กถือดาบเนี่ยนะครับคือไม่ยอมแพ้น่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ไม่ยอมแพ้แต่มันมีมานะทิฐิด้วยนะครับแล้วมันก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยจนเป็นราชินีถือดาบราชินีถือดาบหมายถึงผู้ที่มีอำนาจนะครับในการต่อรองคุณเป็นต่อเขาได้แหละแต่คุณจะเอาชนะเขาได้ด้วยนะครับเพราะมีไพ่1ดาบด้วย1ดาบหมายถึงชัยชนะความสำเร็จหมายถึงลักษณะของสิ่งที่คุณปรารถนาแต่การที่ขึ้นราชินีถือดาบไม่ได้เป็นผลดีกับความรักความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะราชินีถือดาบเป็นคนที่มานะทิฐินะครับมีอีโก้มีความรู้สึกที่แบบยอมหักไม่ยอมงอนะครับมีความถูกต้องมีความเถ็นตรงมีความรู้สึกที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากคือหมายพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นสุริยะจักรวาลแล้วให้คนอื่นหมุนรอบอะนะครับมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอันนี้คือไพ่เนี่ยมันก็เป็นประมาณนั้นแต่ถามว่าราชินีถือดาบมีข้อดีไหมมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการตัดความสัมพันธ์ออกจากชีวิตแต่ตัดไม่ขาดสักทีถ้าราชินีถือดาบปรากฏแปลว่าคุณสามารถทำได้
นะครับคุณสามารถตัดเขาออกจากชีวิตของคุณได้และยิ่งมีหนึ่งดาบมาการันตีนะคุณตัดเขาขาดได้ในช่วงของเดือนนี้สำหรับชาวเมษนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่อยากตัดคุณก็อย่าทำเป็นราชินีถือดาบเพราะราชินีถือดาบเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบอันตรายมากกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับมันอันตรายในลักษณะที่ว่าในการจบในการตัดได้นะครับเพราะว่านิยามของราชินีถือดาบคือแม่ไม้ถูกไหมแปลว่าคนที่เป็นโสดไม่มีใครอยู่กับคนแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะตัดเนี่ยมันทำได้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากตัดเราอย่าทำนะครับแค่เป็นเด็กถือดาบมันก็รู้สึกแบบรำคาญกวนใจแล้วนะแต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับการเปิดรับพลังงานจากเด็กถือถ้วยเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณค่อยๆแก้ไขปัญหาได้สำหรับใครที่กำลังมีประเด็นมีปัญหากันอยู่ไพ่ห้าไม้คือการมีประเด็นมีปัญหาอยู่นะครับคุณอาจกับเขาอาจจะกำลังทะเลาะกันมีปัญหาใจกันมีความรู้สึกไม่เหมือนกันมีเคมีไม่ตรงกันแบบนั้นเป็นต้นกำลังสู้รบปรบมือกันอยู่กำลังเอาชนะกันอยู่กำลังรู้สึกแบบคนนึงได้เปรียบคนนึงเสียเปรียบอยู่แบบนั้นเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้แบบว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ให้จบอย่างราบรื่นจบอย่างดีแล้วกลับมาแฮปปี้เอนดิ้งนะครับหรืออยากให้เขากลับมาเนี่ยคุณมีวิธีในการที่จะหาทางออกได้แล้วนะครับในช่วงของเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะตัดหรือคุณจะอยู่ต่อคุณสามารถทำได้ทั้ง2อย่างถ้าคุณรู้จักที่จะปฏิบัติและ follow ตามไพ่นะครับไพ่บอกว่าถ้าเกิดเรามีอารมณ์มีความรู้สึกที่ขัดแย้งคุณจะต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวไปสักพักหนึ่งพยายามปรับมุมมองกับความคิดแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไป The Magician เนี่ยหมายถึงการแก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาของ The Magician หมายถึงการใช้สติปัญญาและการพูดจาการเจรจาการตกลงการสื่อสารนะครับจะเป็นเอกเป็นเด่นมากๆเลยถามว่าเจรจายังไงสื่อสารยังไงก็แปลว่าคุณก็แค่ดูแลเอาใจใส่เขาอย่างที่เขาต้องการนะครับแล้วเขาก็จะให้สิ่งที่คุณต้องการกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกดังนั้นเนี่ยคือความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับนะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการที่เราอยากจะได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการทุกอย่างก็ต้องใช้เวลานะครับบอกเลยนะทุกอย่างต้องใช้เวลาสังเกตดูว่าบางอย่างก็ต้องใช้เวลามากๆเลยอย่างคุณจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้คุณก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าคุณจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้คุณก็ต้องใช้เวลาถูกไหมกว่าความรักความสัมพันธ์นะครับที่คุณจะมีความสุขได้คุณก็ต้องฟันฝ่าด้วยอุปสรรคและเวลาคุณถึงจะเติบโตและพัฒนาได้อันนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่นี้นะเพราะมันจะยาวเนาะก็ประมาณนี้เห็นไหมทุกอย่างต้องใช้เวลาเนาะอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณยังมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของความสุขความสมหวังจากไพ่หนึ่งเหรียญได้นะครับเพียงแต่คุณต้องรู้จักอดทนและรอคอยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กำลังใช้เวลากับการอดทนและรอคอยอยู่กับการเสกน้ำเวทมนต์โดยการใช้เหรียญ นะครับทำน้ำเห็นไหมมันจะตกลงมาทีละหยดทีละหยดทีละหยดกว่าน้ำจะเต็มอ่างอ่ะมันต้องใช้ความอดทนสูงแค่ไหนก็เหมือนกับตัวคุณอ่ะก็ต้องใช้เวลากับการดูใจกันการดูแลกันเทคแคร์กันแบบนั้นเป็นต้นน่ะคุณถึงจะสามารถเอาใจใส่เขาแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้แล้ว1เหรียญแปลว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานะครับเหมือนมือที่กำลังมารับแบบเนี้ยมันเป็นตัวแทนว่าคุณกำลังได้รับสิ่งดีๆจากเขาอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ